ส่วนที่ขอนแก่นครับมีเหตุการณ์3คนร้ายเป็นชายและหญิงนะฮะซ้อมคุณลุงที่เป็นใบ้อายุ70ปีไม่พอครับจับลุงเนี่ยใส่กุญแจมือแล้วชิงทรัพย์ไปด้วยครับเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นกับลุงอรุณครับโอ้โหดูใบหน้านะฮะครับเนี่ยคือโดนซ้อมครับลุงอายุ70แล้วครับพลเมืองดีเนี่ยช่วยพาคุณลุงมาเจอกับนักข่าวของเรานี่คือรอยฟกช้ำบนใบหน้าไม่พอครับบริเวณข้อศอกทั้งสองข้างก็มีบาดแผลนี่โอ้ลุงโชว์ให้ดูเนี่ยฮะหลังจากที่ลุงเนี่ยถูกคนร้าย3คนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งถามว่าแล้วทำไมลุงไม่พูดลุงแกเป็นใบ้อ๋อพูดไม่ได้ครับนี่ฮะเราก็เลยไปคุยกับคุณสุพจน์ครับซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลือคุณลุงนะครับคุณสุพจน์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น29ตุลาคมตอน 4 ทุ่มมีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3มาที่หอพักในซอยเทพประธานพร2ที่ขอนแก่นจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาถีบประตูห้องพักลุงอรุณแต่ตอนนั้นลุงไม่อยู่ทำให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจนไปเจอกับลุงอรุณที่ร้านสะดวกบ้านสีฐานปรากฏผู้ชาย2คนนี้ก็เดินปรีเข้าไปทำร้ายลุงไม่เกรงกลัวสายตาชาวบ้านแล้วก็ตะโกนบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มาจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแล้วก็จับลุงอรุณใส่กุญแจมือพาลุงอรุณเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปทันทีส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของลุงอรุณตามออกไปจนไปถึงที่ถนนราชคฤห์ลุงอรุณวิ่งหนีลงมาจากมอเตอร์ไซค์มาที่พลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือทำให้คนร้าย3คนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะฮะถามว่าแล้วคนร้ายได้อะไรของลุงไปบ้างได้มือถือไป1เครื่องแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ของลุงไป1คันพลเมืองดีบอกว่าแปลกใจมากทำไมต้องมาทำร้ายลุงเพราะว่าลุงเป็นใบ้อ่ะลุงพูดก็ไม่ได้แต่สาเหตุคาดว่านะฮะผู้ชายเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าลุงเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของเขาหรือเปล่าก็เลยมาลงมือทำร้ายก่อนชิงทรัพย์ครับเจอผู้บาดเจ็บที่เซเว่นครับเขาก็เลยไอ้ผู้หญิงก็ชี้ตัวว่านี่แหละคนนี้แหละพอดีไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ลุมต่อยเลยครับต่อยเสร็จเขาก็เอาซ้อนสามไปครับแล้วก็ผู้หญิงก็ขับรถของผู้บาดเจ็บตามไปครับขณะที่ลูกชายของลุงอรุณครับชื่อว่าคุณอนุรัตทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะพอรู้ข่าวว่าพ่อถูกทำร้ายรีบเดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นเลยนะครับแล้วก็พาพ่อไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นแล้วอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วรู้สึกสงสารพ่อมากหลังจากนี้ลูกบอกไม่ปล่อยพ่ออยู่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปอยู่กรุงเทพครับผมก็ไม่ค่อยรู้สึกก็สงสารนะครับแกพูดไม่ได้ด้วยครับแล้วก็มาทำกับคนแก่แบบนี้ครับก็อยากให้เอาตัวคนร้ายมาลงโทษเร็วๆครับมันเกินอ่ะมันแบบไม่น่าเป็นอย่างนี้ครับส่วนด้านคดีครับตำรวจกำลังไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อรีบตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ